เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตฟ้า RPG Turn Based PC Game เร็วๆนี้เฮ้สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำนะคะกับ7 Days to Die ในวันที่73กันแล้วนะคะแล้วในเอพิซอดนี้ค่ะก็จะมาเลื่อยเปื่อยระหว่างรอที่ต้นไม้มันโตนี่แหละค่ะนะงั้นเดี๋ยวเราไปลองเก็บเลเวลแล้วก็ไปหาไอเทมน่าสนใจกันเลยค่ะคิดว่าตอนนี้ตัวของเตาหลอมน่าจะหลอมเสร็จแล้วมั้งคะหลังจากวันที่300นะคะก็คงจะได้มาขุดตะกั่วอีกพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ฟาร์มเหล็กเพื่อเอามาทำเป็นโลหะแล้วก็ไว้ขายค่ะเนาะก็จะได้ฟาร์มเงินนั่นแหละค่ะแต่คิดว่าตอนนี้คือเฉพาะส่วนของน้ำนะคะก็มีดิซิปเกือบ 90% แล้วล่ะค่ะอาจจะเหลือเพียงแค่บางอย่างที่ยังทำไม่ได้เช่นหมดอะไรเงี้ยค่ะนะแล้วก็บรรดายาหลายๆอย่างนะคะก็ยังเป็นของที่เราจะต้องแบบไปฟาร์มอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะเช่นวิตามินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าน้ำผึ้งอย่างเงี้ยค่ะเนาะคือซูเปอร์เอียคอนมันไม่ได้ใช้เยอะตอนทำยาหรอกค่ะมันจะขึ้นอยู่กับอย่างเช่นน้ำกรดที่น้ำมีอยู่นี่แหละค่ะถ้าน้ำกรดของน้ำมีน้อยมีเท่านี้ก็คือมีเท่านี้ละค่ะมันไม่ได้มากไปกว่านั้นละค่ะมันจะต่างกันตรงที่ว่าตอนทำกาวนี่แหละค่ะคือเอามาทำดักเทปเพื่อทำอุปกรณ์หรือว่าทำชุดรีแพคคิดอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช้เยอะเลยละค่ะ Never give you up and never let you down and never go around to hurt youWe know each other for so long and such do I คุณผู้ชมว่าอย่าร้องเพลงนี้สิทำไมกันคะเฮ้ยปืนเนี่ยเก็บไว้ให้ห่างจากมือเลยนะคะนะคุณผู้ชมบอกว่าอย่าเอาปืนอื่นชี้เนี่ยไม่ว่านะแต่เอา RPG ชี้หน้าเนี่ยไม่ได้เลยนะคะงั้นมาตามวัตถุประสงค์อะไรค่ะเราจะลองไปเช็คดูตามบ้านอาคารที่เป็นบ้านฟาร์มนี่แหละค่ะเผื่อจะมีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วน้ำก็จำได้อยู่นะคะว่าเลย์เอาท์ที่น้ำเคยไปค้นเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะที่เป็นแบบว่าซูเปอร์เอียคอนเลยค่ะคือถ้ามีป่านนี้น้ำพาไปเก็บซูเปอร์เอียคอนแล้วใช่ไหมล่ะคะถูกไหมล่ะแต่น้ำไม่เคยเห็นจริงๆอะค่ะส่วนใหญ่มันก็เป็นบ้านคนปกตินี่แหละค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะบ้านฟาร์มอย่างเช่นเดี๋ยวน้ำให้ดูนะคะเนี่ยถ้าเป็นบ้านหน้าตาแบบนี้นะคะเจอริโก้เรนจ์อันนี้ค่ะมันจะเป็นออรินช์ค่ะคือเขาใช้ล้อเป็นตัวโอค่ะโอ้ยคือมันจะเป็นบ้านที่จะมีทางลงไปชั้นใต้ดินค่ะแล้วก็ขึ้นมาอีกทีนึงค่ะจำได้ว่าเหมือนไม่มีนะคะนะงั้นเดี๋ยวลองค้นดูตัวบ้านก่อนนะคะมันจะมีทางลงไปชั้นใต้ดินค่ะแต่ว่าตัวอาคารข้างในค่ะมันน่าจะไม่มีอะไรไหมล่ะเฮ้ไม่แน่ใจนะคะนะแต่จำได้ว่าเหมือนไม่มีนะเอาละค่ะทุกคนถอยไปค่ะมีเท่านี้ละค่ะก็คือมันไม่มีนะคะนะโอเคค่ะงั้นไปกันเลยค่ะคือถ้าเลเยอร์ไหนน้ำจำได้น้ำก็จะบอกนะคะว่ามันไม่มีก็คือไม่มีค่ะเพราะว่าไม่คุ้นตาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะมันไม่คุ้นตาเลยนะคะก็จะบอกว่ามันไม่มีค่ะแต่ถ้ามันไม่คุ้นใจเลยเนี่ยก็จะต้องบอกนะคะว่าทำยังไงก็ไม่คุ้นเคยค่ะแล้วตรงนี้ล่ะคะเป็นจุดฟาร์มอย่างเงี้ยจะมีตัวซุปเปอร์เอียคอนเกิดขึ้นไหมเนี่ยงูงูย้อนแสงด้วยค่ะมองไม่เห็นงูค่ะเดี๋ยวโดนงูรัดทำยังไงคะเนี่ยมีแต่เป็นคอนธรรมดาค่ะจะมีซุปเปอร์เอียคอนเกิดแซมไหมคะเนี่ยไม่น่ามีนะคะนะไม่มีค่ะไม่มีค่ะโอเคค่ะคือถามว่าวิธีการดูยังไงใช่ไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือถ้าเป็นซูเปอร์ยาคอนนะคะมันจะเป็นสีแดงแบบคล้ายกับเดทคอนนี่แหละค่ะแต่ตอนที่เราไปเก็บใช่ไหมคะก็น่าจะเห็นว่ามันมีสีเขียวแบบคอนปกติเลยค่ะเพราะงั้นก็คือน้ำก็เลยบอกไม่ได้เหมือนกันนะคะว่ามันจะแยกยังไงค่ะเพราะว่าถ้าจะมาเช็คต้นที่ต้นข้าวโพดที่ตายแล้วทุกต้นเนี่ยน้ำว่าเราน่าจะแบบว่าใช้เวลาต้อง2 ชั่วโมงนะคะสำหรับแปลงผักแปลงนี้ค่ะมันน่าจะแบบว่าอยู่ในพื้นที่พิเศษจริงๆอะค่ะมันไม่น่าจะแบบว่าหาเจอได้ง่ายๆแน่ๆค่ะแล้วก็สถานที่ที่เรามาเก็บเมล็ดพืชตรงนี้ใช่ค่ะที่ที่น้ำเคยพามาเก็บมันฝรั่งแล้วก็ข้าวโพดม
ไม่มั่นใจนะคะนะไม่มั่นใจก็เดี๋ยวขอร้องทำไมคะเอาเลื่อยธรรมดาเปิดก็ได้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเห็นแล้วแบบว่าไม่รู้สึกสบายใจเลยอ่ะโอเคค่ะก็คงมีเท่านี้ละค่ะนะไม่มีก็คือไม่มีจริงๆอ่ะนะงั้นลงนาตรงนี้ล่ะอันนี้เป็นประตูเหล็กนะคะหูยิงซะแบบสะเทือนเลยค่ะปิวเลยค่ะกระจุยหมดเลยอ่ะของข้างในอ่ะเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นโรงนาปกตินะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะประจำเลยเอาที่เรามาขุดเอาต้นข้าวโพดนี่แหละค่ะแล้วก็มาเอามันฝรั่งนะคะในบ้านหลังนี้ก็คือน่ากลัวค่ะตกใจหมดเลยค่ะคือก็ไม่มีอะไรนะคะนะโอเคค่ะไปกันต่อเลยค่ะฟาร์มตรงนี้น้ำก็เคยมานะคะนะมันก็ไม่มีอะไรค่ะงั้นไปกันต่อเลยค่ะอันไหนที่น้ำจำได้น้ำก็จะบอกตรงๆค่ะว่าไม่มีนะคะนะเท่าที่จำได้นะคะไม่มีค่ะเนี่ยค่ะเผลอๆนะคะการทำยาแบบแอนติไบโอติกสีฟ้าเนี่ยค่ะมันยังจะถูกกว่าการหาน้ำผึ้งอีกนะคะน้ำว่านะคะเพราะว่าน้ำผึ้งมันใช้เป็นส่วนผสมในการทำเป็นยาตัวนี้ค่ะในการช่วยบูสต์ตอนที่เราไปแลกเปลี่ยนกับNPC อย่างเงี้ยค่ะเนาะใช่ไหมล่ะว่าไงดีล่ะคะแล้วก็แอนติไบโอติกนะคะถ้าว่ากันตามตรงมันครับง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ได้เรื่อยๆเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะโอแชมวีแซนด์วิชเนี่ยสามารถหาได้จากกล่องเลยค่ะในขณะที่ถ้าเป็นตัวยาอย่างน้ำผึ้งนะคะมันต้องใช้ตั้ง5เลยค่ะหายากกว่ากันเยอะเลยค่ะอันนี้จะช่วยทำให้บัตเตอริงบวก 20% ก็คือเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่าอะไรคะเราสามารถดีลได้ในราคาดีขึ้นคือต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าดีลได้ในราคาดีขึ้นแต่ถ้าเราขายไอเทมได้แค่3ชิ้นอะทำยังไงล่ะคะใช่แล้วค่ะคือประมาณว่าเรามีกล่องกระสุนมาสัก20กล่องกระสุนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราขายได้แค่3กล่องอะค่ะนั่นแหละค่ะมันก็ได้เท่านั้นไงคะคือมันได้เยอะแต่ว่าเราจะบินไปหานี่ไงคะเก็ต 25% better dealing buy and selling with trader ใช่ค่ะก็คือว่ามันจะเป็นการเพิ่ม20บวกกับ25เข้าไปค่ะทำให้เราขายแล้วเราได้เงินดุคอนมามากขึ้นจริงๆนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะคะมันคุ้มหรือเปล่าเนาะคือมันอยู่ประมาณ3นาทีค่ะเท่ากับว่าน้ำจะต้องใช้เครื่องบินเจ็ตนะคะบินจากอีกที่หนึ่งเพื่อไปอีกที่หนึ่งค่ะเพื่อขายของให้ทันนะคะคือถ้าจะซื้อแล้วก็จะขายเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าเราอุปกรณ์ครบแล้วมันก็ไม่จำเป็นนะคะถ้าจะเหมานี่เอาจริงๆนะคะทำอย่างที่น้ำเคยทำให้ดูนั่นแหละค่ะหาพวกกล่องกระสุนมาเยอะๆแล้วก็เอาไปขายอะค่ะใช่ไหมล่ะคะก็คุ้มแล้วค่ะอันต่อมาเลยค่ะก็คือแกนฟาร์มูลชัยนี่เล่นมา70วันนะคะได้มาแค่กระปุกเดียวค่ะจริงๆมีอีกกระปุกนึงนะคะอยู่ในกล่องพยาบาลค่ะก็มีแค่2กระปุกนี่แหละค่ะแต่ได้เท่านี้จริงๆค่ะคือกินแล้วนะคะก็คือจะบวกเลือด600ฮิวเลยล่ะค่ะแล้วก็กันดาเมจแล้วก็กันสตามิน่ารีเจนด้วยค่ะแล้วก็สตามิน่ารีเจนเร็วขึ้นด้วยค่ะแถมตีระยะใกล้แรงขึ้นใน45วินาทีด้วยนะคะนะก็ถือว่าเป็นของดีเลยล่ะค่ะคือประมาณว่าเป็นอุปกรณ์ฮิวฉุกเฉินเลยค่ะมาค่ะมาค่ะเขาวิ่งอ้อมเสาได้ไหมล่ะคะน่ะเดี๋ยวก่อนค่ะได้มันมาเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าคะเนี่ยมาถี่มากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนยิงไม่เข้าเลยเหรอคะเนี่ยเกินไปค่ะเกินไปค่ะโอ้โหซอมบี้ไม่สะเทือนเลยค่ะปกติเวลามันเจ็บมันจะจับขาค่ะอันนี้คือแบบว่าเฉยเลยค่ะหรือว่ากระสุนที่น้ำยิงไปมันยิงไม่โดนนะคะนะมันน่าจะโดนสิคือถ้ายกเล็งอ่ะมันมีโอกาสโดนอยู่แล้วนะคะนะคือถ้าเป็นซอมบี้ธรรมดาอย่างที่เห็นแล้วค่ะมันโดนแน่ๆนะบอสมาค่ะโอเคค่ะเคลียร์ค่ะโอ้โหได้หมดอย่างดีมาด้วยค่ะ
บอสมาตัวที่3แล้วค่ะกูมาถี่มากเลยครับบอสมีการมาเต้นบัลเล่มีการมาเต้นบัลเล่ด้วยนะคะนะโอ้โหเดือดมากเลยค่ะคืนนี้ค่ะบอสมาแล้วค่ะนะกระสุนน่าจะไม่โดนนะคะนะมาแล้วค่ะตัวที่5ค่ะบอสมา5ตัวแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวยาคารเข้ามาค่ะยาคารเข้ามาค่ะยาค่ะหูยน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วถ้าบอสมากายอยู่อย่างนี้จะทำยังไงคะเนี่ยเรียบร้อยค่ะโอ้โหคืนนี้เดือดมากเลยค่ะบอสมาตั้งกี่ตัวคะเนี่ยมา 5-6 ตัวเลยค่ะคืนที่300จะเป็นยังไงกันนะไหวไหมคะเนี่ยโอ้โหถามใจดูเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือมันบุกมาทางเดียวนั่นแหละค่ะตามที่เราเล่นมาตลอดนะคะนะดูจากลักษณะแล้วก็คือเสียหายบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะคะนะโอเคค่ะสำหรับในเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอพิซอดต่อไปน้ำจะไปขุดเอาตะกั่วมาเพิ่มค่ะคือกระสุนปืนอ่ะมันพออยู่แล้วค่ะแต่น้ำแค่ไม่อยากจะให้มีช่วงเวลาแลบกันนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันผ่านมาที่300ไปแล้วกระสุนที่ใช้ก็จะหมดเกลี้ยงเลยค่ะก็เหลือแค่กระสุนไม่กี่แบบอะค่ะก็เลยอย่างน้อยก็คือให้มันมีกระสุนไว้เล่นต่อนั่นแหละค่ะเนาะจะได้ลื่นไหลค่ะไม่สะดุดกันนั่นเองค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะอีกไม่กี่วันแล้วค่ะก็จะวันที่301กันแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะคะเฮ้